คุณผู้ชมคะการแข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและจีนเป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นนะคะและมีความหมายอย่างไรต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลุ่มประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะไทยและสหรัฐได้หารือกันเป็นการหารือกันในเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่7ไทยเองกำลังจะได้ผลอย่างไรจากการประชุมร่วมกับสหรัฐในครั้งนี้ค่ะช่วงนี้เราเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีมาประเมินสถานการณ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับถึงแม้ว่าการหารือยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับอเมริกาที่เพิ่งจะจบไปนะครับเป็นการหารือปกติระหว่าง2ประเทศนี้แต่ว่าบังเอิญช่วงนี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่แหลมคมมากขึ้นในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับแล้วก็เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำคนใหม่ก็คือโจไบเดนของอเมริกาประกาศว่าอเมริกาจะกลับมามีบทบาทที่ชัดเจนโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในอินโดแปซิฟิกเนี่ยถ้าเรามองในบริบทนี้อาจารย์คิดว่าการหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับอเมริกาเที่ยวนี้มันมีความพิเศษยังไงครับครับผมคิดว่าจังหวะเวลาประการแรกก็ถือว่าเหมาะสมนะครับกับการที่รัฐบาลใหม่ของสหรัฐจะได้พูดคุยกับพันธมิตรของสหรัฐที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือบรรดาประเทศอาเซียนอีกหลายประเทศนะครับก็จังหวะเวลาเหมาะสมที่รัฐบาลใหม่จะได้กระชับความสัมพันธ์แล้วก็ยืนยันนะครับพันธกรณีในกรณีของไทยก็มีข้อตกลงร่วมกันหลาย10ฉบับนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปในการจัดระเบียบความมั่นคงในภูมิภาคนะครับอันนั้นคือจังหวะเวลาที่เหมาะสมเรื่องที่2มันมีประเด็นสำคัญอีก 2-3 ประเด็นที่กลายเป็นประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันเร็วขึ้นหน่อยนะครับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็เป็นประเด็นที่คุยกันในการประชุมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สหรัฐก็คงจะมองลู่ทางที่จะหาทางช่วยเหลือหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยซึ่งจากการพูดคุยกันก็ได้มีการยืนยันการช่วยเหลือมีการส่งเวชภัณฑ์ต่างๆมาเป็นจำนวนพอสมควรทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะหน้าเร่งด่วนรวมทั้งเรื่องของการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจนะครับที่มีผลกระทบในบรรดาประเทศพันธมิตรของสหรัฐนะครับซึ่งสหรัฐตอนนี้ก็ถือว่าตั้งหลักได้แล้วก็ยังก็จำเป็นต้องที่จะช่วยเหลือแล้วก็ยื่นมือไปนะครับปกอุ้มบางประเทศนะครับทั้งหมดเหล่านี้ท่านผู้ฟังคงทราบดีท่านคุณเทพประชัยคุณนักข่าวทราบดีนะครับอยู่ในบริบทของการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ถ้าไม่ทำมหาอำนาจคู่แข่งก็ทำอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นความเร่งด่วนก็มีนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นประเด็นหารือในกรอบกว้างปกตินะครับในเรื่องความร่วมมือสมัยใหม่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกร้อนซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สหรัฐก็ผลักดันนะครับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีนะครับเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับสุดท้ายก็จะเป็นประเด็นเฉพาะสำหรับประเทศไทยนะครับสหรัฐอเมริกาก็ได้ฝากไว้ได้ทิ้งท้ายไว้เรื่องที่เขากังวลซึ่งเราก็คาดเดาได้นะครับเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นอยู่นะครับในการพูดคุยกันในครั้งนี้ครับหนึ่งในความร่วมมือที่จะต้องกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นแล้วก็ระบุในการประชุมก็คือด้านความมั่นคงนะคะอาจารย์ปณิธานคะกำลังได้เห็นท่าทีของสหรัฐที่ต้องการจะให้ไทยให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนสหรัฐมากขึ้นไหมคะท่ามกลางการแข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและจีนนะคะใช่ครับใช่ครับผมคิดว่าสหรัฐมีความไม่มั่นใจพอสมควรสหรัฐหมายความว่าทางฝ่ายการเมืองนะครับผมว่าประชาชนโดยทั่วไปไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคนไทยคนอเมริกันก็ใกล้ชิดกันเรียนหนังสือนะครับกันท่องเที่ยวกันนะครับแต่ว่ารัฐบาลที่มาในรอบหลายปีที่ผ่านมามีความไม่มั่นใจอยู่เสมอนะครับว่าประเทศไทยมีนโยบายที่ค่อนข้างตอบรับต่อการเติบใหญ่ของมหาอำนาจในภูมิภาคค่อนข้างชัดเจนประเทศไทยมีการเชื่อมโยงในโครงการใหญ่ๆกับมหาอำนาจที่เติบใหญ่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ประเทศไทยโดยภาพรวมก็จะต้องพึ่งพาประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่ในภูมิภาคค่อนข้างชัดเจนในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องการค้าในเรื่องการลงทุนความกังวลตรงนั้นก็ทำให้เกิดความ
ไม่สบายใจแล้วบางครั้งบางคราวก็เกิดลักษณะที่เกิดแรงเสียดสีแรงต้านในกระบวนการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับการให้ความมั่นใจนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่านอกเหนือไปจากความมั่นใจแล้วเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาต้องการคำมั่นสัญญาต้องการโครงการต้องการการลงทุนในลักษณะที่จะเอื้อให้กับสหรัฐเนี่ยนะครับกลับมาเข้มแข็งในภูมิภาคนี้อีกอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอย่างเช่นการพยายามที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ของไทยมากขึ้นในเรื่องของความมั่นคงซึ่งก็ใช้อยู่แล้วนะครับในข้อตกลงร่วมเป็นระยะระยะในเช่นการซ้อมรบขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะครับการสร้างสถานกงสุลขนาดใหญ่นะครับการมีปฏิบัติการทางความมั่นคงอยู่ปีละหลายสิบปฏิบัติการร่วมกันนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้เห็นการปฏิบัติการอย่างเช่นเรื่องของการกรณีส่งตัวบุคคลข้ามพรมแดนตามข้อตกลงที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการเห็นเรื่องเหล่านี้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับและเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีนะครับคุณนักข่าวครับเพราะว่าก็จะไปกระทบกระเทือนกับมหาอำนาจชาติอื่นๆนะครับในเอเชียไม่ใช่แต่มีสหรัฐประเทศเดียวนะครับยังมีสาธารณประชาชนจีนยังมีอินเดียนะครับและเราอาจจะนับรวมไปถึงญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รัสเซียแม้แต่กระทั่งออสเตรเลียก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็จะต้องรักษาสมดุลทางยุทธศาสตร์นะครับให้เหมาะสมครับรักษาสมดุลทางยุทธศาสตร์นี่เป็นคำของท่านรัฐมนตรีนะครับได้นำเสนอเรื่องนี้ไปตั้งแต่เมื่อปี2515ที่ประชุมว่าด้วยเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคของรัฐมนตรีกลาโหมทั่วประเทศนะครับทั่วภูมิภาคนะครับท่านรัฐมนตรีได้พูดถึงการรักษาสมดุลใหม่ทางยุทธศาสตร์นะครับซึ่งประเทศไทยจะดำเนินการตามนั้นนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า equal strategic equilibrium นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องที่จะต้องมีการซักซ้อมความเข้าใจกับสหรัฐนะครับว่าเราไม่ได้ออกห่างจากพันธะผูกพันกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรให้เสียสมดุลตามนโยบายของเราที่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของคนไทยครับในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเราก็เห็นชัดเจนว่านโยบายอเมริกาต้องมาก่อนนะครับอเมริกาเฟิร์สเนี่ยซึ่งก็หมายความว่าอเมริกาจะเป็นคนชี้นำจะเป็นคนตัดสินทุกอย่างแล้วก็ให้คนอื่นเดินตามเนี่ยแต่ว่ามาในยุคของโจไบเดนเนี่ยทิศทางก็คงจะแตกต่างกันก็คือจะพึ่งพาพันธมิตรความร่วมมือจากประเทศที่มันเป็นพวกด้วยกันพันธมิตรที่มีแนวคิดทางการเมืองเหมือนกันมากขึ้นนะครับคุณอาจารย์ไบทันเห็นความแตกต่างของลีลาของภาษาที่ใช้ในการพูดคุยระหว่างไทยกับอเมริกาในช่วงเวลานี้ไหมครับถ้าเทียบกับสมัยของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพอสมควรทีเดียวครับเราได้เห็นภาพการรับประทานน้ำชาอันอบอุ่นระหว่างท่านประธานาธิบดีสหรัฐกับผู้นำเกาหลีใต้มาแล้วนะครับดูเหมือนกับเป็นการพูดคุยกันธรรมดาแต่ภูมิภาคนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์นะครับและภูมิภาคนั้นทำสงครามมาแล้วยังไม่สงบนะครับเรายังมีกองกำลังนานาชาติรวมทั้งกองกำลังขนาดเล็กของทหารไทยอยู่ที่เกาหลีใต้ตามมติของสหประชาชาตินะครับแต่ภาพตรงนั้นก็แตกต่างกันมากนะครับกับรัฐบาลของสหรัฐสมัยที่แล้วนะครับที่พูดจาบางอย่างซึ่งจริงๆไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้นะครับ อย่างเช่นประเทศของเขาต้องมาก่อนนะครับทุกประเทศก็ต้องมาก่อนในความคิดของผู้นำประเทศนั้นนะครับไม่มีใครบอกว่าประเทศอื่นต้องมาก่อนนะครับแต่การที่เขาพูดก็ทำให้เกิดข้อกังวลและความแตกแยกค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าในรูปแบบนะครับในลักษณะในท่าทีที่เราเรียกว่าท่าทีทางการทูตเนี่ยก็จะนุ่มนวลขึ้นอ่อนโยนขึ้นเป็นไปตามบุคลิกของประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตครอบครัวผ่านวิกฤตการเมืองมายาวนานมากเพราะฉะนั้นเขาก็มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะมั่นอกมั่นใจแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยมากกว่าคนที่มาจากภาคธุรกิจคนที่มาจากภาคธุรกิจก็ไม่จำเป็นต้องแบบเป็นแบบประธานาธิบดีทุกคนนะครับแต่ว่าด้วยความเล่าร้อนด้วยความนะครับรู้สึกที่จะพูดจาตรงไปตรงมาก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าสรุปคือพื้นฐานในแง่ของหลักการไม่ได้แตกต่างครับคุณเทพชัยครับคุณมัทธาครับสหรัฐต้องการที่จะคงความเป็นใหญ่ไว้ในภูมิภาคสหรัฐต้องการที่จะชะลอการเติบใหญ่ของมหาอำนาจใดๆก็แล้วแต่ที่จะทำให้ผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคนี้ถูกกระทบกระเทือนและที่สำคัญสหรัฐต้องการหาพันธมิตรเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับเราอาจจะเห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นอีกหลายอย่างนะครับในบริบทของการแข่งขันทางยุทธศาสตร์อย่างเช่นศัตรูในอดีตของสหรัฐที่เป็นประเทศแรกที่สหรัฐแพ้สงคราม
าจจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการทหารที่ลึกซึ้งที่สุดในภูมิภาคมากกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำไปในการที่จะไปเผชิญหน้ากับอีกมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดสงครามจริงอย่างที่หลายคนพูดนะครับขณะนี้ก็จะอัศจรรย์ที่สุดนะครับที่อดีตนะครับศัตรูของสหรัฐจะเข้าไปร่วมรบนะครับกับอีกประเทศมหาอำนาจหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทนายไทยทักกันอยู่ในวงการวิชาการนะครับแต่ว่าเราหวังว่าถ้าไปถึงตรงนั้นก็จะเป็นหายนะให้กับทุกฝ่ายนะครับและหน้าที่ของทุกรัฐบาลในช่วงนี้ก็คือว่าทำอย่างไรไม่ให้การเดินไปสู่สงครามใหญ่ที่ว่ากันว่าจะเกิดขึ้นภายในอีกหลายสิบปีข้างหน้านี้ว่าจะไม่เกิดขึ้นระหว่างมหาอำนาจด้วยกันเองในภูมิภาคอาเซียนก็จะเป็นกลไกสำคัญกลไกหนึ่งที่จะชะลอตรงนั้นไทยก็จะเป็นประเทศหนึ่งที่จะสามารถเข้าไปช่วยได้ครับอเมริกาก็มีความคาดหวังยังไงต่อประเทศไทยบ้างครับในเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้ครับผมคิดว่า2ระดับนะครับผมว่าระดับส่วนตัวระดับไม่เป็นทางการนะครับเขาก็คาดหวังว่าคนไทยนะครับจะเป็นคนไทยเหมือนในอดีตนะครับเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันอย่างที่เราเป็นมากับเขากับหลายๆประเทศนะครับการทูตของไทยแบบนุ่มนวลนะครับแบบรอมชอมปรองดองนะครับแบบมีคำตอบให้ทุกคนเนี่ยเขาก็หวังว่าเราจะเป็นอย่างนั้นต่อไปนะครับในแง่ของระดับที่ไม่เป็นทางการนักในระดับส่วนตัวนะครับแต่ว่าอย่างเป็นทางการเขาคาดหวังว่าเราจะมีจุดยืนที่ชัดเจนขึ้นที่จะเป็นพันธมิตรกับเขาไม่ว่าจะเป็นตามสนธิสัญญานะครับว่าในเรื่องการป้องกันประเทศร่วมกันที่มีมาอยู่ตั้งแต่สมัยสงครามเย็นไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงการส่งกำลังบำรุงร่วมกันการใช้นะครับยุทโธปกรณ์การใช้การฝึกร่วมกันในข้อตกลงใหม่ๆในรอบหลายปีที่ผ่านมาอย่างเช่นการเป็นพันธมิตรพิเศษนอกองค์การนาโต้นะครับที่เรากับเขาได้มีความใกล้ชิดกันนะครับเขาหวังว่าเราจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้มากขึ้นนะครับในทางกลับกันเราก็หวังอย่างนั้นนะครับว่าไทยกับสหรัฐจะใกล้ชิดกันมากขึ้นจะสามารถแก้ไขปัญหาหลายอย่างทั้งด้านความมั่นคงด้านการค้ามนุษย์เรื่องอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเรื่องเกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นแต่เรามีเงื่อนไขนะครับโดยที่ไม่กระทบกระเทือนกับประเทศอื่นๆพูดง่ายๆว่าเราเองก็จะไม่เข้าไปร่วมนะครับกับสหรัฐนะครับเพื่อที่จะไปปิดล้อมกดดันประเทศอื่นเพราะถ้าทำแบบนั้นเราก็จะเสียสมดุลของยุทธศาสตร์ที่เราได้วางไว้จริงๆอาเซียนได้วางไว้นะครับท่านผู้ชมครับคุณเทพชัยครับคุณนัทธาครับการที่อาเซียนมีกติกาใหม่นะครับในแง่ของที่เราเรียกว่าพิมพ์เขียวของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นชื่อใหม่นะครับ Outlook on Indo-Pacific เนี่ยชัดเจนนะครับใช้หลักการของไทยผสมกับอินโดนีเซียและพันธมิตรในอาเซียนว่าเราจะรักษาสมดุลในการคบกับพันธมิตรทุกประเทศนะครับในภูมิภาคนี้ให้สมดุลครับอาจารย์คะอาจารย์ย้ำถึงบทบาทของอาเซียนและท่าทีของสหรัฐที่อาจจะเปลี่ยนไปในแง่ของความสัมพันธ์กับอาเซียนนะคะถ้ามาดูสถานการณ์ปัจจุบันวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาค่ะกำลังจะส่งผลต่อมิติความสัมพันธ์จุดยืนของสหรัฐต่อเมียนมาจีนต่อเมียนมาแล้วทางอาเซียนเนี่ยจะต้องเตรียมตั้งรับอย่างไรคะครับผมคิดว่านอกจากจะตั้งรับอาจจะต้องดำเนินการเชิงรุกบางอย่างด้วยนะครับการตั้งรับก็แน่นอนนะครับการรักษากติกากฎเกณฑ์นะครับฉันทามติของอาเซียนตามที่เราคุยกันว่าเป็นวิถีอาเซียนนะครับตรงนี้จะต้องตั้งรับให้ดีนะครับเพราะว่ามีการกดดันที่จะให้มีการเปลี่ยนวิถีอาเซียนซึ่งเป็นความสำเร็จของอาเซียนนะครับที่จะเป็นประชาคมเป็นชุมชนความมั่นคงโดยที่ไม่ต้องมีกองกำลังทหารแบบในยุโรปของสหรัฐที่อยู่ในกรอบขององค์การนาโต้นะครับความสำเร็จตรงนี้แตกต่างกันนะครับกับความสำเร็จของประชาคมความมั่นคงในยุโรปตรงนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถทางการทหารของสหรัฐและพันธมิตรในการที่จะสกัดยับยั้งนะครับคู่แข่งในยุโรปตะวันตกแล้วก็ตะวันออกในปัจจุบันนะครับแต่ว่านอกจากจะตั้งรับนะครับแล้วก็ทำตามกติกาของอาเซียนแล้วเนี่ยในเชิงรุกนะครับก็จำเป็นต้องเปลี่ยนกฎเกณฑ์บ้างอย่างเช่นเกิดการพบกันเป็นครั้งประวัติศาสตร์นะครับที่จะเข้าไปแก้ปัญหาในเมียนมาก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับที่อินโดนีเซียก็คือว่าได้
คุยกันในเรื่องปัญหาภายในกิจการภายในนะครับของประเทศเมียนมาสิ่งที่ต้องทำในเชิงลุกก็คือขณะนี้จะต้องส่งนะครับคณะผู้แทนพิเศษหรือว่าผู้แทนพิเศษซึ่งยังไม่ได้ชัดเจนทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นใครเข้าไปในพม่าหรือว่าเมียนมาที่เรารู้จักกันให้เร็วนะครับการเข้าไปตรงนั้นจะทำให้การปะทะกันการเผชิญหน้ากันเนี่ยนะครับอาจจะลดน้อยขณะนี้จริงๆเนื่องด้วยสถานการณ์ก็เปลี่ยนรูปแบบไปนะครับก็เกิดมีการโจมตีด้วยอาวุธที่มีอนุภาพรุนแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นน่ากังวลนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าคณะผู้แทนพิเศษเนี่ยจะปลอดภัยขนาดไหนถ้าเข้าไปในสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปในรอบไม่กี่สัปดาห์แต่ก็ยังต้องเข้าไปนะครับสองก็คือว่าอาเซียนจะต้องใช้ศักยภาพที่มีและในเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วเรื่องนี้ก็อยู่ในประเทศไทยเยอะด้วยก็คือศักยภาพในการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับการบรรเทาผลกระทบในแง่ของนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับความสูญเสียต่างๆเรามีศูนย์นะครับแพทย์อาเซียนที่มีความสามารถสูงมากนะครับแล้วเราก็มีศักยภาพเรามีกลุ่มบุคคลที่เคยทำงานทางด้านนานาชาติในสถานนี้อยู่แล้วการที่เราเข้าไปเนี่ยและช่วยเหลือทุกฝ่ายเนี่ยจะทำให้สถานการณ์เริ่มที่จะมีเสถียรภาพมากขึ้นสุดท้ายก็คือว่าคงจะต้องระดมกันนะครับผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายซึ่งขณะนี้เชื่อกันว่าหันหลังให้กันโดยค่อนข้างสิ้นเชิงนะครับและไม่มีใครที่อยู่ในแวดวงของผู้นำระดับสูงของทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะเชื่อมโยงได้มากเท่าไหร่ก็เป็นสิ่งที่ผิดปกติมากกว่าในอดีตจะต้องผลักดันให้มีการเริ่มเจรจาเริ่มพูดคุยแล้วอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการปล่อยนักโทษทางการเมืองนะครับให้เห็นสัญลักษณ์ถึงสันติภาพที่จะมาถึงและสุดท้ายเมื่อได้นั่งโต๊ะเจรจาจริงๆคุณเทพชัยคุณณัฐาก็ทราบว่ามันจะต้องจบที่โต๊ะเจรจาอยู่แล้วนะครับในสถานการณ์เหล่านี้มันไม่สามารถจบได้ด้วยการนองเลือดหรือการปะทะกันยังไงก็ต้องกลับมาถ้าเรากลับมาได้เร็วอาเซียนก็จะมีน้ำหนักเครดิตที่เสียไปก็จะไม่มากไปกว่านี้นะครับชีวิตของคนที่เสียไปก็จะไม่เยอะไปกว่านี้นะครับและในสุดท้ายอนาคตของเมียนมาก็ต้องตกลงกันเองว่าจะไปเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็เร็วและพร้อมก็จะดีนะครับแต่สุดท้ายจริงผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนพิเศษนะครับหลายกลุ่มนะครับที่เข้าไปพูดคุยกันเราก็หวังว่าวัฒนธรรมการเมืองของเมียนมาจะเปลี่ยนไปซึ่งก็เปลี่ยนไปเยอะถ้ามีการเลือกตั้งบ่อยนะครับมีเลือกตั้งในหลายระดับอย่างเช่นเกิดขึ้นในเมืองไทยผมคิดว่าก็เป็นทางออกทางหนึ่งนะครับเลือกตั้งแล้วรัฐบาลเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีปัญหาบ้างสะดุดบ้างอย่างที่เรามีในบ้านเราแต่ว่าประชาชนขณะนี้ในเมืองไทยก็ชอบการเลือกตั้งในทุกระดับนะครับในท้องถิ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆที่เขามีตัวแทนนะครับจำเป็นต้องเร่งรัดให้วัฒนธรรมการเลือกตั้งเหล่านี้นะครับแพร่กระจายไปเลือกตั้งแล้วมีปัญหาก็เลือกตั้งใหม่ได้ครับไม่จำเป็นที่จะต้องทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันจนสูญเสียขนาดนี้เพราะว่าการเลือกตั้งก็จัดได้อยู่สม่ำเสมอแล้วครับแล้วก็ชาวบ้านทั้งในไทยทั้งในเอเชียผมคิดว่าชื่นชมชอบการเลือกตั้งมันเป็นเทศกาลอย่างนึงเลยนะครับคุณเทพชัยครับคุณณัฐาครับเขาได้เลือกคนที่เขาชอบแล้วก็ดูเศรษฐกิจก็จะคึกคักดูบรรยากาศก็จะผ่อนคลายเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งก็จะเป็นสีสันนะครับแล้วต้องทำให้เป็นสีสันทางการเมืองเป็นประจำใช่ครับแพงหน่อยครับใช่ครับมีปัญหามากหน่อยใช่ครับมันจะสับสนในเรื่องนโยบายที่ไม่ต่อเนื่องแต่อันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งรีบในพม่าครับหรือในเมียนมาครับครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าการเลือกตั้งมันเสรีแล้วก็เป็นธรรมแค่ไหนด้วยอาจารย์แต่ว่าถ้าดูจากท่าทีล่าสุดของนายพลมินหนองลายอาจารย์ไปทานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการให้สัมภาษณ์ในสถานีโทรทัศน์ฟินิกซ์ของฮ่องกงเนี่ยท่าทียังแข็งกร้าวมากแล้วก็ผนวกกับคำขู่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะยุบพรรค NLD ขององซานซูจีเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเลยว่าข้อมติของอาเซียน5ข้อนั้นจะได้รับการตอบสนองจากผู้นำเหล่าทัพของเมียนมาอาจารย์เห็นสัญญาณบวกบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยผมคิดว่าถ้าสัมภาษณ์อีกฝั่งนึงก็คงเห็นสัญญาณคล้ายๆกันหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นคำถามแล้วก็อยากจะให้สื่อได้สัมภาษณ์ของทั้ง2ฝั่งไปพร้อมๆกันด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็อยากจะให้สื่อไทยซึ่งมีความใกล้ชิดกับทั้งสองผู้นำนะครับสัมภาษณ์คนเหล่านี้มากขึ้นจะทำให้เขาได้สัมผัสกับกระแสตอบรับหรือกระแสไม่เห็นด้วยนะครับมากขึ้นอันนี้จะน่าจะเป็นกลไกที่ดีนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าสัมภาษณ์ฝ่ายเดียวแบบนี้นะครับการมีจุดยืนด้านเดียวแบบนี้ก็อาจจะไม่แปลกอะไรนักนะครับแล้วก็อาจจะเป็นในแง่ของเทคนิคในการเข้าสู่การเจรจานะครับก็ได้นะครับ
เป็นไปได้นะครับถ้าเราสามารถที่จะสัมภาษณ์พร้อมกันแล้วก็ให้มีการสื่อสารผ่านคนกลางที่เป็นสื่อนะครับการเจรจาอาจจะเกิดขึ้นนะครับในบรรยากาศของการออกอากาศก็ได้นะครับในเมื่อไม่สามารถพบกันได้นะครับทั้งหมดเหล่านี้ผมคิดว่าจะต้องลองวิธีใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่ไปติดกับดักนะครับในแง่ของเงื่อนไขบางอย่างนะครับอย่างเช่นการสัมภาษณ์เราอาจจะตีความได้ไม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นทีท่าที่เขาไม่มีทางเลือกอื่นที่จะต้องแสดงแบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่าวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายน่าจะเหมือนกันนะครับก็คือต้องการให้ประเทศเมียนมาเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการพัฒนานะครับประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสงบสุขไม่มีปัญหาชนกลุ่มน้อยผมคิดว่าเรื่องไขตรงกันนะครับคงไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าวิธีการแตกต่างกันมากตัวบุคคลคิดไม่เหมือนกันมากแล้วก็มีประวัติศาสตร์บางอย่างที่อาจจะไม่สามารถแก้ได้แล้วแบกอยู่บนบ่านะครับแล้วไม่สามารถที่จะสลัดออกได้พัฒนาการเหล่านี้ผมว่าประชาคมนานาชาติรวมทั้งสื่อซึ่งจะมีบทบาทมากนะครับจะต้องไปช่วยคลี่คลายตรงนั้นให้ได้ครับอาจารย์ประเมินบทบาทของไทยอย่างไรครับเพราะว่าไทยเองก็ถูกมองว่าน่าจะมีลู่ทางหรือว่ามีแนวทางที่จะคุยกับทางทหารเมียนมาได้ในระดับหนึ่งนะคะไทยควรที่จะพยายามวางบทบาทเพื่อที่จะหาทางพูดคุยให้ชัดเจนมากกว่านี้ไหมคะหรือว่าควรจะทำอะไรมากกว่านี้ไหมคะครับผมคิดว่าทั้งสองประเทศนี่มีอนาคตมีประวัติศาสตร์มีนะครับมีเรื่องที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนเสาเรือนหนีไปได้นะครับนั่นเป็นประการแรกนะครับแต่ประการที่สองก็คือว่าในอดีตผมคิดว่ามีความไม่ลงตัวเยอะนะครับตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศทำสงครามกันนะครับหลังจากนั้นก็ได้เข้าสู่สภาวะที่ไม่ได้เป็นทั้งเพื่อนไม่ได้เป็นทั้งศัตรูก็ไม่ค่อยลงตัวนะครับก็ตอนนี้เริ่มที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์มีความใกล้ชิดกันก็ยังไม่ลงตัวอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังมีหลายเรื่องที่ต้องปรับสมดุลให้ได้มากขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าขณะนี้เข้าใจกันแล้วนะครับว่าอนาคตของสองประเทศนี้ผูกพันกันทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าที่หลายคนคิดผูกพันกันทางด้านยุทธศาสตร์มากกว่าที่หลายคนคิดนะครับในทางกลับกันก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากว่าประเทศหนึ่งที่เป็นศัตรูอย่างเข้มแข็งกับสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นพันธมิตรที่ลึกซึ้งในอนาคตถึงขั้นเข้าร่วมสงครามกับมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งได้เนี่ยนะครับในทางกลับกันเรากับเมียนมาอาจจะเป็นประเทศที่เป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานนะครับเรื่องตลาดนะครับเรื่องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันตามแนวชายแดนซึ่งมีการค้าการลงทุนค่อนข้างมากนะครับก็เป็นไปได้นะครับที่เราจะต้องนำไปสู่จุดนั้นแต่ขณะนี้ยังไม่มีความสมดุลประเทศไทยถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกันบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงเรื่องการทหารนะครับแล้วก็ยังมีความไม่สมดุลเรื่องแรงงานยังมีความไม่สมดุลเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรของแต่ละประเทศนะครับทั้งหมดเหล่านี้ถ้าปรับได้ผมคิดว่าจะน่าสนใจที่สุดนะครับจะเป็นสองประเทศที่ขนาดใกล้เคียงกันความตั้งใจใกล้เคียงกันศาสนาและมีความซับซ้อนในหลายเรื่องที่ต้องผูกพันกันตามแนวชายแดนนะครับจะต้องทำงานหนักกันมากขึ้นมากครับในเรื่องนี้ครับ